สวัสดีครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับโมบายโรบอทนะครับโดยเราจะมาทดลองดูว่าไอ้ตัวโมบายโรบอทเนี่ยถ้าเรามาวิ่งนะครับมันบนตัวที่เราเรียกว่า Grid World นะครับแล้วมันจะมีมันจะทำอะไรได้บ้างนะครับคือไอ้ลักษณะของปัญหาเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องการเกี่ยวกับเรื่องพาธแบนนิ่งนะครับคือการหาเส้นทางเดินที่เหมาะสมของตัวโรบอทนะครับโดยไอ้ปัญหากริดเวิลด์เนี่ยมันเป็นปัญหาขนาดเล็กนะครับแต่ว่ามันเป็นพื้นฐานที่ทำมาแล้วเข้าใจพวกเกี่ยวกับMachine Learningหรือว่า Reinforcement Learning เนี่ยนะครับว่าถ้าเราจะให้โรบอทเนี่ยมันวิ่งไปตามรางวัลต้องการให้มันได้รางวัลสูงสุดอะไรพวกนี้นะครับก็คือมันเป็นปัญหาที่โดยรวมมันเป็น Dynamic Programming นะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงถ้าจะอ้างอิงถึงทฤษฎีเนี่ยนะครับก็มีหลายๆหนังสือหรือว่าหลายๆเว็บไซต์ที่พูดถึงตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็ในพวกรายวิชาเกี่ยวกับRL เนี่ยนะฮะเขามักจะพูดถึงตรงส่วนนี้นะเป็นส่วนเริ่มต้นนะครับมันเป็นพื้นฐานนะถึงแม้ว่ามันอาจจะยังเป็นปัญหาที่เรียกว่ายังเป็น deterministic อยู่คือเราสร้างโมเดลของตัว MDP หรือ Markov Decision Process เนี่ยนะฮะเราก็สามารถที่จะโซลมันโดยวิธีการ Dynamic Programming ได้นะฮะหนังสือที่ผมอยากอ้างถึงก็จะมีของบาโตสตันเนี่ยนะฮะก็คือหนังสือ RL นะเดี๋ยวปกมันชื่ออะไรนะเนี่ยนะครับ Reinforcement Learning ซึ่งหนังสือเล่มนี้เขาให้ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับก็เป็นหนังสือที่ดีมากนะฮะเกี่ยวกับถ้าเราสนใจเรื่อง RL นะเมื่อกี้นั่นนี่นะฮะแล้วก็อัลกอริทึมของ Value Iteration มันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะตัวอัลกอริทึมมันดีนะแต่ว่าสิ่งที่ผมจะเขียนเนี่ยมันแตกต่างจากนี้นิดนึงเพราะว่านี้มันเป็นเหมือนการ Synchronous นะครับคือว่ามันจะมีตัวสเตทหลายสเตทนะคือในกริดเวิลด์เนี่ยแต่ละกริดเนี่ยมันก็จะเป็นสเตทใช่ไหมแล้วก็ไออัลกอริทึมวันนี้เนี่ยมันจะเรียกว่ามันตอนแรกให้เศษทั้งหมดเป็น0ก่อนแล้วมันก็จะคำนวณอัปเดตเศษแต่ว่ามันจะไม่อัปเดตไปทันทีนะครับมันจะคำนวณเศษทั้งหมดก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นมันถึงจะอัปเดตพร้อมกันหมดทีเดียวนะครับมันก็เลยเขาก็เรียกว่าซิงค์กันนะแต่ว่าที่ผมจะใช้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นพูดถึงตรงส่วนนี้ซิงค์กันนะคือหมายความว่าผมคำนวณแวลูของเศษอันหนึ่งแล้วเสร็จแล้วนะผมก็จะอัปเดตนั้นแล้วก็เอาอันนั้นเนี่ยไปใช้ในตัวการคำนวณของเศษต่อไปเลยนะครับนะบางทีเขาเรียก in place นะฮะเพราะฉะนั้นไอการวิธีการนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างจะ convert เร็วกว่าวิธีการแรกอยู่นะฮะนะแล้วก็เขาก็การันตีว่ามันคอนเวิร์ตนะฮะแต่เท่าที่เราคำนวณทุกสเตทนะครับเขาเรียกวิสิตทุกเศษทุกอันเนี่ยนะอันนี้ผมไม่พูดถึงตรงดีเทลตรงนี้นะครับแต่ว่าก็จะบอกว่าอันนี้เป็นอัลกอริทึมที่ผมใช้นะฮะนะ reference อีกอันนึงที่ผมจะแนะนำก็คือจากเว็บไซต์อันเนี้ยนะครับนะก็คือตามลิงก์เลยนะครับเข้าไปในนี้มีแล้วก็เขาพูดถึงมีหลายส่วนนะครับแล้วก็เอาตรงตัวmaterial document นี้มาใช้นะครับเนี่ยพูดถึง value iteration นะก่อนหน้านี้มันเป็นเรียกว่า policy iteration นะเราจะใช้วิธีการนี้ value iteration โดยหลักการก็คือเราจะโซลหาสมการเนี่ยนะครับใช้สมการนี้เป็นหลักนะเราเรียกสมการนี้ว่า Bellman equation นะครับโดยมีค่าของ value vs หมายความว่า s เนี่ยคือ state นะครับ vs ก็คือค่า value ของเศษนั้นนะครับอย่างเช่นถ้า grid world เนี่ยมันจะมี6 by 6 grid state ก็จะมีทั้งหมดเต็มที่ก็คือ3 6แต่ว่ามันจะมีบางส่วนที่เป็นตัว obstacle บ้างอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มี value นะฮะอันนั้นคือ state นะครับแล้วมันก็จะมีค่า reward ของเศษนะครับแทนด้วย r นี้นะครับแล้วก็gamma คือค่า discount factor นะครับ discount factor หมายความว่าสมมติเรามีรางวัลอันหนึ่งนะครับรางวัลเงิน10บาทอะไรเงี้ยนะครับ
แต่ที่คาแฟคเตอร์เนี่ยมันจะบอกว่าเงิน10บาทเนี่ยถ้าสมมุติไปในอนาคตใช่ไหมฮะอีกปีหนึ่งระยะค่ามันลดลงนะครับเราแทนด้วยค่าดิสคาเฟเตอร์นี่พันห้าดิสคาเฟเตอร์09ต่อปีอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็10บาทปีแรกเหลือ9บาทอะไรอย่างงี้นะฮะตัวดิสคาเฟเตอร์ซึ่งเราจะสามารถใช้ DeFi ได้ว่าเราควรจะวิ่งไปที่สเตทนั้นเร็วมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมฮะตัวนี้เป็นตัวกำหนดได้ตัวหนึ่งแล้วก็อันนี้คือค่าความน่าจะเป็นหรือความถูกต้องของการเคลื่อนที่นะฮะจากสเตทนึงไปยังอีกสเตทนึงนะครับมันก็จะบอกว่าถ้าเราเลือก action A เนี่ย probability ของการเลือก action A เนี่ยเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นตัวหุ่นยนต์ของเราถ้าจะเคลื่อนที่ไปยังสเตทอีกสเตทนึงเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะบอกว่ามันจะเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือจริงๆถ้าเกิด 0.9 แต่มันมีโอกาสที่จะเบี่ยงซ้ายหรือเบี่ยงขวาอะไรเงี้ยเท่ากับ 0.05 อะไรเงี้ยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราจะบอกว่าหุ่นยนต์นี้มันมีความแม่นยำมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับแล้วทีนี้เป็นมานิเฟชั่นก็คือเราคำนวณไอ้ค่านะครับค่าของไอ้แวลูของแอสเซทเนี่ยเราก็มาอัปเดตค่าเดิมเพราะนั้นมันจะเป็นลักษณะของการวนรอบนะครับวนรอบโดยเราเริ่มต้นจากค่าหนึ่งนะค่าของทุกสเตทนะครับเรานิยมเริ่มจากศูนย์นะครับจนไม่จำเป็นนะเริ่มจากค่าอะไรก็ได้นะครับหรือเริ่มจากศูนย์มันก็ง่ายดีนะครับและเสร็จแล้วพอวนไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะพบว่าไอ้ค่าการเปลี่ยนแปลงของสเตทเนี่ยนะครับมันจะเข้าสู่เราเรียกว่าคอนเวิร์ตนะครับสู่ค่าคงที่นะครับคือหลังจากนั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงน้อยจนกระทั่งไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าเราจะเช็คว่าเมื่อไหร่มันเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าค่าเทอร์แลนด์ที่เราต้องการเนี่ยเราก็เลิกอัลกอริทึมมันนี้นะครับซึ่งจากที่ผมทดลองไอ้กิตเวิร์ดเนี่ยพบว่ามันคอนเวิร์ตได้ค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะฮะ20-30รอบอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่คอนเวิร์ตได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าถ้าตัวทฤษฎีอะไรเนี่ยนะครับก็อาจจะอ้างจากหนังสือของบาร์โตสตันหรือว่าจากเว็บไซต์อันนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายๆเว็บไซต์ที่ดีนะครับทีนี้มันลองมาดูโปรแกรมที่ผมเขียนนะครับซึ่งผมคงไม่สามารถที่จะพูดถึงได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันเขียนไปยาวมากเลยนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมต้องการที่จะสร้างไอ้กิตเวิร์ดเนี่ยโดยผมนิยามมันยังไงก็ได้นะครับผมต้องการให้มันเฟกซิเบิลที่สุดนะครับก็คือว่าผมอยากจะวางออบเจกต์ตรงกิตไหนก็ได้จะรีวอร์ดตรงไหนก็ได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วมันต้องสามารถที่จะโซลไอ้ตัว value iteration เนี่ยให้กับเราได้ให้คำตอบกับเราได้เสมอนะครับโอเคเพราะนั้นนะผมคงไม่พูดถึงดีเทลตรงพวกนี้นะครับเพราะว่าผมใช้พูดง่ายๆผมเอาแมทริกเนี่ยเป็นตัว define นะครับว่าแมทริกมาสก์คือการ define obstacle matrix r max การ define reward terminal คือค่าของไอตัวจุดที่มันจะจบนะครับก็คือค่าที่ฝุ่นจะไปถึงตรงนั้นปุ๊บมันก็จะหยุดการทำงานก็เป็นการจบเส้นอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเราก็เห็นว่าตรงที่ยาวที่สุดคือเนี้ยนะฮะว่า1สเต็ปเนี่ยผมทำอะไรบ้างนะผมเช็คทุกเคสเลยว่าไอ้ตัวอัพไซเคิลผมอยู่ทางทิศไหนบ้างนะครับไอ้ตัวหุ่นยนต์นี้เราจะเคลื่อนที่ได้4ทิศนะครับ4ทิศก็คือทางทิศเหนือตอนออกใต้ตะวันตก4ทิศนะครับเพราะนั้นผมเช็คเลยว่าอัพไซเคิลผมอยู่ทางไหนบ้างนะครับทุกกรณีหรือว่าไปอยู่กำแพงด้านบนกำแพงด้านล่างหลายพวกนี้นะครับมันก็เลยมีตรงส่วนนี้ที่มันจะเป็นเงื่อนไขที่ยากนะครับแต่สรุปแล้วมันก็นะผมไม่รู้ว่ามันยังมีบั๊กเหลืออยู่เปล่าผมแก้บั๊กนี้อยู่นานพอสมควรนะครับถ้ามันจะมีบั๊กที่ผมยังไม่พบก็ได้นะครับนะแต่ว่าในตอนนี้มันก็ทำงานได้ดีพอสมควรนะฮะแล้วเสร็จแล้วผมก็สร้าง GUI ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับก็คือ GUI นี้สร้างโดย TK นะครับใช้ TK ในภาษา Python นะครับแล้วก็ตอนแรกผมจะทดลองให้ดูว่าไอ้เจ้าตัวไอ้การทำกิตเวิร์ดแล้วก็ value iteration เนี่ยเป็นยังไงโดยผมยังไม่เชื่อมต่อกับหุ่นยนต์นะครับซึ่งหลังจากต่อไปผมจะเชื่อมกับหุ่นยนต์โดยผ่าน IoT ของ NetPy นะครับ
ตัวหุ่นยนต์เป็น embedded system ที่ส่งข้อมูลรับส่งข้อมูลผ่าน IoT โดยผ่านNetPI Cloud นะครับแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยเรายังไม่ไปถึงตรงนั้นนะครับโดยผมเช็คออนไลน์นี้ให้เป็นฟอลไปก่อนนะครับถ้าออนไลน์เป็นฟอลก็คือมันจะยังไม่เชื่อมต่อนะครับอยากจะลองดูซิว่าอันนี้หน้าตาแบบนี้ก่อนนะครับก็คลิกลานดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวหน้ามันมาอยู่ที่จอนี้ครับหน้าตามันเป็นอย่างนี้ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่าเราจะทดลองเล่นเจ้าตัวกิจเวิร์กอะไอ้เจ้าตัวการหาตัว valuation ก่อนนะครับผมมีตรงนี้คือ define กิจนะผมอยากจะ define กิจนี้อย่างก็ได้นะครับอย่างเช่นตอนแรกสมมติผมจะเลือกเจ้าตัว terminal คือตัว reward ที่หุ่นยนต์นี้มันจะวิ่งไปสมมติว่าค่ารางวัลเป็น10นะค่ามันเป็น10แล้วผมจะให้มันอยู่ตรงไหนนะตรงนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าคิดทีก็ไม่เอานะฮะตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าผมจะเปลี่ยนค่าเป็นนะมากขึ้นก็ได้นะครับค่า101นะฮะนะเป็นทองไม่เป็นสีทองนะครับอันนี้รางวัลใหญ่นี่รางวัลเล็กอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมให้มันเป็นค่าลบคือหมายความว่าผมลงโทษมันคือรางวัลที่ไม่ดีมันไม่ควรที่จะไปที่จุดนี้นะครับก็คือพยายามหลีกเลี่ยงมันนั่นเองนะครับอาจจะเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้คือรางวัลที่ไม่ดีนะครับต่อไปคือการนิยามออฟเซตคือสิ่งกีดขวางนะครับโต๊ะเก้าอี้อะไรพวกนี้ที่คุณไม่ต้องการที่หุ่นยนต์จะต้องไม่ไปชนมันอะไรเงี้ยนะครับ define ได้ตรงไหนก็ได้นะครับสุดแล้วจะเห็นว่าไอ้การ define กิจเนี่ยมันจะยืดหยุ่นมากใช่ไหมคือจะเป็นยังไงก็ได้ตามที่เราใส่เข้าไปแล้วต้องโซลปัญหานี้ให้ได้นะครับก็คือทีมต้องโซลให้ได้นะครับสมมุติเอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้แล้วเราเซฟมันนะครับเซฟ definition นี้ขึ้นมาปุ๊บแล้วถ้าคุณอยากศึกษาเกี่ยวกับ valuation เราก็สามารถที่จะดูได้การสเต็ปผ่านมันนะครับผม define ได้ว่า gamma ค่า discount factor ผมเป็นค่าเท่าไหร่นะครับค่าที่มันจะไอ้รางวัลจะเสื่อมราคาลงหรือยังนะครับเป็นค่าเท่าไหร่ default 0.9 นะครับนี่คือความแม่นยำของหุ่นยนต์ในการเคลื่อนที่นะครับก็คือ 0.8อาจจะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาได้เป็น 0.1 อะไรเงี้ยถ้าไปแต่ทิศทางที่ถูกต้องคือ 0.8 นะครับลองเอาอย่างนี้ก่อนนะฮะถ้าเราอยากดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นในแต่ละรอบของการหาค่าของ value ของแต่ละ state พวกนี้คือ state ทั้งหมดใช่ไหมฮะเราก็สามารถที่จะคลิกที่ตรงนี้นะครับ show value นะโชว์ value ก็คือบอกว่าตอนนี้ value เป็นอะไรผม default ตอนแรกให้มันเป็น0ทั้งหมดก่อนนะครับนะจริงผมไม่ควรที่จะพิมพ์0ขึ้นมาในนี้มันเลยเลอะนะนี่คงต้องแก้ทีหลังนะเพราะว่านี้มันเป็นรางวัลเป็น terminal set มันควรจะต้องเป็นค่าที่กำหนดเอาไว้นะฮะแล้วเราลองเสร็จดูครั้งหนึ่งสเต็ปปุ๊บเดี๋ยวผมต้องคลิกนี่ก่อน value generationสเต็ปหนึ่งครั้งเรามาดูซิว่าค่า value ในแต่ละสเตทเนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงนะครับนะคือมันก็จะเริ่ม propagate นะครับจากไอ้เจ้าตัวค่าเราอย่างนี้คุณจะเห็นว่าค่าตรงรอบๆมันนี่มันก็เริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะมีค่านะฮะแล้วก็สเตปอีกทีหนึ่งค่าก็เปลี่ยนแปลงไปนี่ก็คือหนึ่งรอบของการอัปเดตใช่ไหมฮะอัปเดตค่าของ value เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้อะไรเรียกว่า value iteration นะฮะค่า value ก็เปลี่ยนไปเรื่อยจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งนะครับค่ามันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงน้อยนะครับมันจะเริ่ม stable นะฮะอันนั้นแหละมันเริ่มจะสู่เข้าสู่คำตอบแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองดูซิสเต็ปไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะตอนนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงน้อยลงแล้วนะเราก็เช็คดูว่าเมื่อไหร่ที่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของมันเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าค่าที่กำหนดเนี่ยนะฮะ
เราก็จะบอกว่าเลิกนะครับคือพอใจแล้วนะฮะตอนนี้13นะผมมองแล้วว่ามันไม่ค่อยจะเปลี่ยนแล้วล่ะนะครับนะค่อนข้างของที่นะฮะหรือว่าเราจะใช้คลิกโซลครับคลิกโซลเราเห็นว่า18 iteration แล้วมันก็เลิกแล้วนี้ก็คือค่าที่มันได้เป็น optimal value นะครับเราเรียกว่า optimal value นะฮะตัวนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับเมื่อได้ optimal value เนี้ยเราก็จะสิ่งที่ต่อมาได้ก็คือเราจะเรียกว่า optimal policy นะครับหรือคำว่าจะใช้คำว่า pi นะในพวกliterature ของ RL นะครับเรียกว่า pi pi star คือ optimal policy นะครับสรุปคือเราอยากให้หุ่นยนต์เนี้ยมันเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่มันได้รางวัลสูงสุดนั่นเองนะครับถ้ามันเริ่มต้นจากตัวเซตไหนนะครับมันจะได้รางวัลสูงสุดได้ยังไงก็คือมันจะต้องเคลื่อนที่ในทิศทางที่ value มันมากสุดนั่นเองนะครับอย่างเช่นถ้าผมเลือกตำแหน่งเริ่มต้นหุ่นยนต์นี้เนี่ยมันก็เช็คว่า4ทางที่มันเคลื่อนที่ไปได้นะครับเหนือใต้ตกเนี่ยอันไหนมันมีค่า value มากสุดนะ76ใช่ไหมฮะ76นี้เพราะนั้นมันจะต้องเคลื่อนที่จากเศษนี้ไปยังเศษนี้เพื่อที่ว่ามันจะได้รางวัลสูงสุดนะครับโอเคอันนี้พอเก็ตไอเดียใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่า optimal policy มันได้มาเป็นยังไงนะครับคุณคลิก optimal policy เราก็จะเห็นในตัวไอ้ลูกศรชี้เนี่ยว่ามันชี้ไปทางไหนนะครับไอ้ถ้าจากจุดนี้มันก็จะต้องเคลื่อนมาตรงนี้แล้วก็วิ่งเข้าสู่ค่ารางวัลใหญ่ใช่ไหมฮะเข้าสู่ค่ารางวัลใหญ่นะตอนนี้คุณก็จะเห็นว่าอย่างแรกเลยมันจะวิ่งไม่วิ่งชนพวกออบเจกต์เหล่านี้นะครับมันจะต้องหลีกเลี่ยงออบเจกต์เหล่านี้แล้วก็รางวัลที่เป็นลบคือสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะไม่วิ่งเข้าไปในนั้นด้วยใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้คุณจะเห็นว่าออบเจกต์พอลิซีทั้งหมดวิ่งเข้าสู่รางวัลใหญ่หมดเลยนะครับเห็นไหมฮะไม่เลือกรางวัลเล็กนี่เลยเป็นเพราะอะไรนะครับเพราะว่า discount factor ของเรามันมีค่าเข้าใกล้1นะครับก็คือว่าค่ารางวัลใหญ่เนี่ยเมื่อเวลามันผ่านไปมันไม่เสื่อมค่าลงไปมากนั่นเองใช่ไหมเพราะนั้นถึงมันจะอยู่ไกลแต่ถ้ามันยังวิ่งมาตรงนี้รางวัลก็ยังใหญ่กว่าสิทธิ์นี้อยู่ดีนะครับมันก็เลยก็จะเลือกรางวัลใหญ่เสมอนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนตรงนี้ล่ะรีเซ็ตไปก่อนนะครับสมมติค่าแกมมาผมน้อยมาก 0.3 นะครับคือตอนนี้เสื่อมค่าเร็วมากรางวัลใหญ่เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงของการตัดสินใจของหุ่นยนต์นะครับใน optimal policy ของมันนะครับลองโซลดูนะครับเห็นไหมถ้าหุ่นยนต์มันอยู่ใกล้ๆรางวัลเล็กมันพิจารณาแล้วว่าถ้ามันวิ่งเป็นรางวัลใหญ่นี่กว่าจะถึงเนี่ยรางวัลใหญ่เนี่ยมันก็เหลือค่าน้อยแล้วนะเลือกรางวัลเล็กๆดีกว่านะครับก็เห็นว่าไอ้ตรงใกล้ๆนี่มันจะเลือกรางวัลนี้นะครับแต่ถ้ามันเห็นว่าอันนี้มันยังพอเป็นเวลาที่จะวิ่งไปยังรางวัลใหญ่โดยที่มันไม่ลดค่าลงไปมากนะมันก็จะวิ่งไปยังรางวัลใหญ่นะครับแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามมันจะไม่วิ่งลงไปในหลุมหรืออะไรที่มันอันตรายนี่นะครับโอเคนะอันนี้พอเข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วนะครับคราวนี้เราจะลองมาดูว่าถ้าต้องการให้หุ่นยนต์มันวิ่งไปในตัวกิจเบอร์ที่เรา define เนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นปิดไปก่อนคราวนี้ผมก็อยากเชื่อมต่อเจ้าตัวอินเทอร์เฟซเมื่อกี้กับตัวหุ่นยนต์ที่ผมซิมูเลทบน Walkfeet นะครับอันนี้ก็เป็นembedded system นะครับซึ่งมันก็ทำงานเป็นการจำลองก็จริงแต่ว่ามันจะมีลักษณะเหมือนกับฮาร์ดแวร์ของหุ่นยนต์จริงนะครับโดยเราใช้ EP32 นะครับเป็นตัวที่เราจะขับเคลื่อนเจ้าตัวมอเตอร์ของล้อซ้ายล้อขวาเนี่ยนะครับอันนี้ผมพูดถึงแล้วในวิดีโอก่อนๆนะครับก็หลักโดยรวมแล้วก็จะคล้ายๆเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าผมเพิ่มอะไรบางอย่างเข้าไปนะครับเช่นการเคลื่อนที่นะฮะของเดิมเนี่ยมันการเคลื่อนที่แบงจุดๆนั้นเนี่ยมันจะพยายามหันหัวให้ตรงแล้วก็วิ่งเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นมุมอะไรก็ได้ใช่ไหมเป็นมุมที่เป็นทะแยงอะไรก็ได้แต่ว่าในการเคลื่อนที่
ไอ้กิดเวิลด์เนี่ยนะมันจะทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าถ้ามันเคลื่อนที่เป็นมุมเนี่ยมันจะไปชนพวกเศรษฐกิจขวางต่างๆนะแต่ต้องเคลื่อนที่ลักษณะเป็นมุมฉากใช่ไหมฮะเป็นมุมฉากก็คือเหนือใต้ออกตกเท่านั้นแล้วก็พยายามที่จะเด็กเลี่ยงตัวเด็กเลี่ยงพวกสิ่งกีดขวางหรือหลุมอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะนั้นก็ดีฟายการเคลื่อนที่ใหม่ก็คือหมายความว่าให้มันหันหัวไปในทิศทางที่ถูกต้องก่อนแล้วสิ่งจะเคลื่อนที่ในทิศทางที่เหนือใต้ออกตกนะครับโอเคตรงนั้นที่สิ่งที่ผมเพิ่มเข้าไปนะครับแต่ส่วนอื่นจะเหมือนกันคือเชื่อมต่อผ่าน IoT ของ Netpar นะครับคือตัวนี้จะรับคำสั่งในการเคลื่อนที่สั่งค่าความเร็วเชิงเส้นความเร็วเชิงมุมให้กับมันนะครับหรือว่าคำสั่ง G-Tag นี่คือให้แท็กกิตไปยังค่าของไอตัวกิตต่อไปศูนย์กลางของกิตต่อไปเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ไปตามกิตที่มันต้องการนะครับแล้วก็ส่งตัวออโดมิเตอร์ที่มันคำนวณได้ว่าแปลงมันอยู่ที่ไหนไปยังตัวที่เป็นอินเทอร์เฟซตัวที่เป็นกุยของเราโอเคทีนี้ผมต้องบอกนิดนึงว่าไอ้ตัวเนี้ยนะฮะการเชื่อมต่อของมันนะฮะคือมันเป็นแอคเคาท์ธรรมดานะคือไม่ได้เสียเงินเพราะนั้นมันมีโอกาสที่จะหลุดได้นะฮะแล้วก็บางทีมันหลุดแล้วมันก็อาจจะเกิดการหุ่นยนต์หยุดวิ่งอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าตอนดีโมอยู่แล้วมันเกิดหลุดไปอะไรเงี้ยผมก็จะมาพยายามรันใหม่นะครับเกิดลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับสิ่งที่ผมต้องทำคือในอินเทอร์เฟซเมื่อกี้ผมเซตออนไลน์เป็น false ไว้นะครับผมตอนนี้ผมให้ออนไลน์เป็น true แล้วนะครับแล้วก็ผมก็มีตัว information ของ Netpy อยู่เพราะนั้นถ้าออนไลน์เป็น true ปุ๊บมันก็ connect กับ Netpyนะครับตรงส่วนนี้เราเคยพูดถึงกันไปแล้วนะครับว่าเราใช้ตัวไลบรารี Pahoo MQTT นะครับในการที่จะคอนเนคกับ Netpy ยังไงนะฮะผมหาอะไรได้ยากมากโอเคจะหาออนไลน์เป็น True นะครับแล้วเราก็รัน Connect to MQTT Brokerหลังตัวนี้ด้วยนะฮะครับผมพยายามจะให้คุณเห็นทั้งหมดแต่ว่ามันอาจจะยากหน่อยเพราะว่าหน้าสกรีนนะนี่ก็คอนเนคต์แต่นี่ผมยังไม่มีกิจเอายังไงดีนะครับเราดีไฟกิจยังไงดีสมมติว่าเรามีร้านอาหารแล้วกันนะครับร้านอาหารมีโต๊ะ3โต๊ะเดี๋ยวนี่คือโต๊ะที่1โต๊ะที่2โต๊ะที่3นะครับโต๊ะนี้สั่งอาหารนะครับเพราะนั้นคุณยังจะต้องวิ่งไปที่ข้างหน้าโต๊ะนั้นใช่ไหมฮะเราก็บอกว่าอารมณ์เป็นเสพนี่แหละนะครับต้องการให้คุณยนต์วิ่งมาที่หน้าตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีสิ่งกีดขวางหรือมีอะไรดีเอาสมมุติว่าเป็นรีบอร์ดเป็นลบ10มีอ่างปลาแล้วกันนะครับมีเลี้ยงปลาปลาคาร์ฟนะฮะเราไม่อยากให้คุณยนต์ตกไปในนี้นะครับเราต้องการให้หุ่นยนต์มันหลีกอันนี้นะครับมีอะไรอีกไหมไม่เอาถางต้นไม้นะครับถางต้นไม้ยากไปไหมเนี่ยโอเคเอาเยอะกันนะครับเซฟกิจเดฟินิชันแล้วลองดูซิว่าเอา default gamma จากตัว probability PA นี้ตามนี้ไปก่อนนะครับ so ต้องเลือกอีกนะครับมัน so ด้านใน32นะครับอันนี้ผมยังไม่ดูแล้วกันว่า actual policy เป็นไงนะผมอยากจะดูซิว่าผมจะวิ่งไปได้ไหม
เราก็ตอนแรกเลือกตัวว่าหุ่นยนต์เริ่มต้นเป็นยังไงนะครับเริ่มตัวนี้ดีไหมนะเริ่มตัวนี้หันหน้าเข้าสู่อ่างปลาอะไรดูที่มันตกไหมมันจะตกอ่างปลาไหมนะครับแล้วก็คือผมต้องการที่จะให้มันวิ่งมาที่จุดนี้ใช่ไหมดูที่มันจะวิ่งยังไงนะครับพายซาลองเอาความเร็วแกนของความเร็วเชิงเส้นเชิงมุมเอาเท่านี้แล้วกันนะครับสตาร์ทมันจะให้มันดรอผ่านกันนะถ้าให้สตาร์ทคือหมายความว่ามันจะค้างตัวหุ่นยนต์นั้นไปด้วยนะครับซึ่งมันก็จะเป็นมันจะดูเป็นเหมือนงูอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ตอนนี้เราเห็นว่าหุ่นยนต์มันหันไปทางนี้อันนี้คือเกียร์ต่อไปที่มันจะวิ่งไปไอ้กากบาทเนี่ยมันจะบอกว่าเกียร์ต่อไปนะครับคืออันไหนนะครับสุดแล้วมันเลือกวิ่งทางนี้นะครับถ้าเราลองนับเกียร์ดู1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4นะก็จริงมันพอๆกันแต่มันเลือกทางนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าพอถึงเกียร์อันที่มันต้องการไปแล้วมันก็ส่งคอมมานด์ Gtrackนะครับคอมมานด์นี้ชื่อ G tag คือหมายว่าแท็กเกตต่อไปนะครับแท็กเกตนี้นะครับโอเคแล้วก็ไอ้ค่านี้คือค่าเซ็นเตอร์ของกริดนั้นนะครับตอนแท็กเกตต่อไปก็คือลบ 2.5 ลบ 2.5 ลบ 0.5 นะครับก็ไปที่กริดนั้นนะครับก็ใช้เวลาพักหนึ่งนะครับแต่เราก็จะเห็นว่าตอนแรกนี้มันไม่ตกไปในบ่อปลาแล้วนะครับแต่ดูซิว่ามันจะเอาอาหารมาเสิร์ฟได้ถูกต้องไหมเลี้ยวมาทางนี้นะครับนะตรงตัวพวกนี้นี่มันนับเกียรติอยู่แล้วมันก็จะเท่ากันนะครับถ้ามันจะมาทางนี้หรือมาทางนี้เพราะนั้นอันนี้ optimal solution มันคำนวณมาได้ว่ามันไปทางนี้นะครับโอเคนะเพราะนั้นอันนี้มันก็จะใช้เวลานิดนึงคือถ้าเกิดว่าผมให้สปีดมันเร็วขึ้นเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำงานเร็วขึ้นแต่มันจะมีลักษณะโอเวอร์ชูตอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มันมีโอกาสที่มันจะไปชนพวกสิ่งกีดขวางต่างๆเพราะนั้นเราก็เลยต้องให้ความเร็วมันไม่มากนะครับถ้าเป็นถุงยนต์จริงๆมันคงจะทำได้เร็วกว่านี้อันนี้เป็นซิมูเลชันนะครับแต่ถ้าเกิดคุณดูตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นอาการเคลื่อนที่ของล้ออะไรพวกนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนะอย่างเช่นเวลาที่มันหมุนเนี่ยล้อมันจะวิ่งสวนทางกันใช่ไหมเป็นดิฟเฟอเรนเชียลไดนะครับล้อวิ่งสวนทางกันทำให้มันสามารถที่จะหมุนตัวได้นะครับแล้วก็พอมันเคลื่อนที่ลีเนียนะครับเราก็จะหมุนในทิศทางเดียวกันนะครับเพราะนั้นนี่เป็นพลวัตของตัวโรบอทจริงๆนะครับเป็นโรบอทจริงที่เราไม่ได้แค่ว่าไปดิเซภาพโดยไม่มีตัวไดนามิกของไอตัวโรบอทนี้ด้วยนะแต่ว่าเรามีไดนามิกด้วยนะครับความจริงผมทำให้มันมีว่าส่งการรบกวนให้กับมันด้วยแต่ผมยังไม่ได้ลองเลยนะฮะว่ารบกวนแล้วเป็นยังไงนะเอาลองดูง่ายๆก่อนโอเคดูแล้วมันน่าที่จะไปเสิร์ฟอาหารได้ถูกต้องนะครับนะอาจจะมีการเฉลยฉลายไปนิดหน่อยสรุปแล้วคือถ้ามันวิ่งไปสู่ตัวเทอร์มินอลสเตทได้ถูกต้องแล้วมันก็จะหยุดนะครับอิมพัลส์นี้ถือว่าจบนะครับก็เป็นสักเซสใช่ไหมฮะนะนี่เทอร์มินอลกริดลีชนะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะลองdefine กริดยังไงก็ได้ตามที่เราชอบแล้วดูซิว่ามันสามารถที่จะเลือกเส้นทางนะครับไปยังตัวเป้าหมายได้ถูกต้องหรือไม่นะครับ
ลองดูอีกสักอันหนึ่งสิถ้าเราเคลียร์เดี๋ยวถ้าเรารีเซ็ตอันนี้นะครับแล้วลองโหลด example ผมต้อง define clear แล้วก็ลองโหลดอันนี้คือ example ที่ได้จาก professor Abil นะครับที่เขามีใน YouTube นะครับแล้วเขาจะทดลองได้ว่าถ้ามีรางวัล2รางวัลนะครับแล้วมีตัวเหวที่ตรงนี้นะครับถ้าใส่หุ่นยนต์ไปที่จุดนี้เนี่ยมันจะวิ่งไปทางไหนนะครับบางทีมันจะขึ้นอยู่กับตัวนี้ด้วยในการที่เราจะเลือกนะครับแล้วก็ลองเซลล์ดูได้นะฮะว่าสมมติค่าแกมมามีค่ามากนะครับแล้วก็ accuracy ของหุ่นยนต์สูง 0.9 อะไรเงี้ยนะครับ 0.9 นะถ้าโซมาปุ๊บนะฮะแล้วเราลองโชว์ optimal policy เราจะเห็นว่าถ้าหุ่นยนต์อยู่ที่ตรงนี้เนี่ยมันจะวิ่งไปทางตายเหวไปได้เพราะว่ามันมั่นใจว่าไอ้ตัว accuracy ของมันเนี่ยมีค่าสูงพอนะครับที่จะตายปากเหวไปอย่างรางวัลใหญ่นะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิด accuracy มันต่ำนะครับ 0.5 ลองสินะเราเห็นว่าถ้า accuracy มันต่ำถ้ามันอยู่ที่จุดนี้มันจะไม่เสี่ยงตายปากเหวนะครับมันจะวิ่งไปทางอีกทางนึงนะครับเพราะมันรู้ว่าตัวaccuracy มันไม่แม่นยำเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดมันไปอยู่อันนี้แล้วเนี่ยมันก็บอกว่ายอมเสี่ยงหรือว่าไปนะครับลองเสี่ยงแต่บางเหตุไปแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงพวกนี้ไอ้ behavior หรือพฤติกรรมของมันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวที่เราเลือกเนี่ยนะครับแกมมาหรือว่าตัว accuracy ของมันเนี่ยเป็นตัวกำหนดทิศทาง optimal solution ของมันได้นะครับลองอีกอันหนึ่งสิถ้าเกิดสมมติว่าอันนี้มันความแม่นยำสูงแต่ว่าแกมมามีค่าน้อยนะครับแกมมามีค่าน้อยหมายความว่าไอ้ตัวรางวัลเนี่ยมันเสื่อมราคาเร็วใช่ไหมฮะเสื่อมราคาเร็วรีเซ็ตก่อนนะครับแล้วโซลดูเห็นไหมฮะถ้ารางวัลมันเสื่อมราคาเร็วมันเห็นว่ามันไม่คุ้มแล้วที่มันจะมาเอาเฮ้ยรางวัลเอาทองเนี่ยนะครับมันก็บอกว่าเอามากน้อยนะครับเอาแค่รางวัลเสร็จนี่พอนะครับโอเคนะเพราะนั้นถ้าเกิดผมจะทดลองให้หุ่นยนต์รันตามนี้เนี่ยผมก็ทำได้นะฮะก็เราว่า select start grid นะครับแล้วก็สมมติว่าหันเข้าสู่ปากเหวนี่นะครับแล้วเราลองปุ๊บลองพายจ่าดูนะครับสรุปก็คือไอ้ตัวเนี้ยตัวอินเทอร์เฟซเนี้ยเป็นตัวที่เราจะได้ศึกษาไอ้ปัญหากิจเมอร์ขนาดเล็กนะครับที่เหมือนเป็นพื้นฐานในการที่เราจะไปศึกษาตัว RL นะครับอย่างลึกซึ้งมากขึ้นนะครับเพราะปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่มันหาโซลูชันได้แน่นอนนะครับโดยใช้ Dynamic Programming ว่าเราทราบตัวโมเดลของ MDP ใช่ไหมเราทราบว่าความน่าเป็นของการเคลื่อนที่นะครับมันเป็นลักษณะยังไงแต่ว่าถ้าเป็นปัญหาของ RL นี่มันต้องมีการเรียนรู้นะครับปัญหาเป็นพวก stochastic มากขึ้นนั่นเองนะครับนะแต่ว่าอันเนี้ยเราก็เป็นตัวกิจเบอร์ที่เราสามารถที่จะทดลองเล่นได้และทำให้เราเข้าใจปัญหาของ dynamic programming แล้วก็ web application ได้ดีขึ้นครับ